คือทางเจ้าของบ้านที่เป็นคนร้องเรียนเนี่ยบอกว่ามีอยู่วันนึงเขาเห็นเพื่อนบ้านนั่งดื่มสุราแล้วหมาบ้านตัวเองมันวิ่งออกไปตรงนั้นก็พยายามจะเรียกหมากลับเข้าบ้านแต่ทางเพื่อนบ้านเข้าใจว่าไอ้ที่เรียกไปน่ะเป็นเรียกเขาว่าเป็นหมาสุดท้ายตอนกลางคืนโมโหค่ะเขาเดินย้อนกลับมาที่บ้านของผู้เสียหายทุบกระถางต้นไม้จนแตกเลยเจ้าของบ้านเขาเดือดร้อนเขาเลยแอบถ่ายเอาไว้นะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่กล้าออกไปกลัวว่าตัวเองจะเกิดอันตรายไม่ได้มีแค่คลิปที่มาตอนกลางคืนนะคะบางทีตอนกลางวันน่ะคู่กรณีนั่งดื่มสุราจนเมาพอด้วยความที่ไม่ถูกกันแล้วใช่ไหมพอเมามาเต้นเยาะเย้ยอยู่หน้าบ้านของผู้เสียหายและลักษณะท่าเต้นน่ะทำท่าเหมือนยกไม้ยกมือตีเขาตะโกนท้าทายคู่กรณีให้ออกไปด้วยนะคะสุดท้ายคู่กรณีเขาเลยต้องแจ้งตำรวจให้ลงพื้นที่มาหน่อยก็ฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยอ้างว่าเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายไปเทน้ำทิ้งแล้วไหลไปหน้าบ้านเขามันเลยเถียงกันไม่จบอะค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังที่เกิดเรื่องอยู่ในตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผู้ร้องเรียนเนี่ยบอกกับนักข่าวนะคะว่าเดือดร้อนมากเลยเพราะว่าบ้านที่อยู่ใกล้กันที่เป็นคู่กรณีน่ะกินเหล้าเปิดเพลงดังเบิ้ลรถใส่จนควันมันคุ้งเข้ามาที่หน้าบ้านเราแล้วเวลาเมาก็เต้นมาถึงหน้าบ้านโดยอ้างว่าก็ถนนตรงนี้มันเป็นถนนสาธารณะผมจะเดินผมจะเต้นตรงไหนก็ได้อีกหนึ่งเรื่องที่คู่กรณีอ้างว่าเราไปทำความเดือดร้อนให้เขาก็คือว่าเรื่องน้ำอะค่ะคือตอนแรกเนี่ยพื้นในซอยอ่ะมันเท่ากันแต่ว่าตอนหลังอ่ะเหมือนมีการทำท่อประปาใหม่ทำให้ทางฝั่งบ้านคู่กรณีเนี่ยพื้นมันต่ำกว่าเวลาบ้านเจ้าของบ้านคนร้องเรียนเนี่ยเขาเปิดน้ำน้ำมันไหลไปลงบ้านนั้นมันเลยมีปัญหาไม่ถูกกันมาตั้งแต่นั้นไหนจะเรื่องเวลาเขาตั้งวงดื่มสุราแล้วหมาบ้านผู้เสียหายเห่าพอผู้เสียหายไปเรียกหมาตัวเองเข้าบ้านฝั่งนั้นหาว่าไปด่าเขาว่าหมามันเลยมีเรื่องไม่ถูกใจกันไปหมดทุกอย่างเลยค่ะลองฟังผู้เสียหายดูข้าวต้มกินพี่เขาสิคนพี่บอกว่าข้าวต้มเข้าบ้านเนี่ยข้าวต้มถึงเขาได้ยินว่าพี่เรียกชื่อเขาเป็นชื่อหมาเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อารวาสมาบ้านพี่เลยก็พี่ก็แจ้งความจนตำรวจมาแล้วก็จับขึ้นรถไปพอจับขึ้นรถไปก็กลับมาก็เงียบสงบอยู่พักหนึ่งประมาณสักสองเดือนได้จะยังไม่นัดแน่เลยแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเนี่ยแล้วทางฝั่งผู้ร้องเรียนเขาบอกเขาเกิดความบาดกลัวนะคะเพราะว่าพอมันไม่ถูกกันแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ถูกใจกันไปซะหมดอย่างเรื่องน้ำน่ะที่เขาเข้าใจว่าน้ำบ้านเราไหลไปกองอยู่บ้านเขาฝั่งคู่กรณีเอารถมอเตอร์ไซค์ค่ะมาจอดทับท่อน้ำเอาไว้เลยอะมันบังตรงนี้เอาไว้เลยอะว่าอย่าให้บ้านเนี้ยขยับมาตรงนี้หรือน้ำอะมันไม่ควรไหลมาเกินรอยมอเตอร์ไซค์ร่องตรงท่อตรงนี้คุณผู้ชมคะแล้วจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวแก้ข้อมูลนะเมื่อกี้บอกบ้านตรงข้ามไม่ใช่บ้านที่มีปัญหากันอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ข้างกันเลยพอไม่ถูกใช่พอไม่ถูกกันแบบนี้ก็ไม่รู้จะยังไงต่อค่ะคือพอไม่ถูกกันหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับพอมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆอะเรื่องน้ำบ้างเรื่องเปิดเพลงบ้างมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาเลยเพราะว่าไม่ถูกกันอยู่แล้วไงคอมเมนต์กันอยู่แล้วทำอะไรนิดหน่อยมันเลยไม่มีถ้อยทีถ้อยอาศัยมันเลยเป็นเรื่องผิดใจกันใหญ่โตพอมันไม่ถูกกันอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงๆนะแค่ใบไม้ปลิวหนึ่งใบเข้ามามันก็เป็นปัญหาได้อ้าวใจเย็นฮะถ้อยทีถ้อยอาศัยอัปเดตสาย 4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ